ไรเนี่ยเรามองเป็นภาพรวมนะคะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารเนี่ยเขาสื่อสารด้วยอุดมการณ์หลักของเขาอุดมการณ์ของเขาก็คืออุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบก้าวหน้าแล้วไอ้อุดมการณ์อันเนี้ยมันทำให้เขาเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นสารเขามีคีย์เมสเซจที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการเปลี่ยนประเทศเขาเขียนมาในป้ายในสื่อออนไลน์ทั้งหมดที่เริ่มต้นในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก็คือกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมมันมี2 อย่างที่ทำให้การสื่อสารของก้าวไกลสำเร็จก็คือตัวเมสเซจและก็ตัวชาแนลหรือตัวสื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาสนับสนุนกระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือสื่อมันเข้าถึงทุกคนแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยใช้สื่อเป็นถ้าคุณทำให้สารที่คุณต้องการส่งเนี่ยเข้าไปในสื่อที่เข้าถึงคนเนี่ยก็คือสื่อโซเชียลผู้ส่งกับผู้รับเนี่ยมันสื่อสารกันทันทีที่คุณโพสต์ลงไปถ้าเขาชอบเขาจะมากดไลค์กดแชร์ถ้าอะไรที่เขาไม่ชอบเขาก็จะคอมเมนต์เป็นลบแล้วพอทันทีที่สารคุณส่งออกไปแล้วมันได้รับการตอบรับเชิงบวกคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องใส่สารอย่างนี้ออกไปอีกนี่ไอการเก็บบวกเนี่ยมันก็คือการที่ทำให้เขารู้ว่าทางเนี่ยเขามาถูกทางแล้วเขาก็ใช้ต่อในการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่บรรดาผู้เลือกตั้งเนี่ยแอคทีฟมากเราต้องบอกว่าที่เราเรียกว่าด้อมส้มนะเขาเนี่ยได้ช่วยกันหาเสียงให้กับก้าวไกลวิธีการหาเสียงของเขาเนี่ยเขาคือเขาก็ไปทำไอ้พวกคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิปลง YouTube คลิปลง TikTok มันก็เลยกลายเป็นไวรัลขึ้นมาอันแล้วอันเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกสังเกตได้เลยว่าไอ้ตัว TikTok เนี่ยมันคือตัวที่ทำให้ก้าวไกลเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้คือมันก็มีแฟนคลับของแต่ละพรรคนะโดยเฉพาะยิ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มี FC แต่ว่า FC ของเขาเนี่ยมันจะเป็นอีกเจนหนึ่งที่อายุมากกว่าเจนของพวกก้าวไกลกลุ่มคนที่อายุน้อยเนี่ยเขาก็จะอยู่ในโลกโซเชียลมากคนที่อายุมากก็จะเข้าไปเล่นในโซเชียลน้อยนั้นแฟนของสองกลุ่มเนี้ยอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าความแอคทีฟในโซเชียลมีเดียเนี่ยกลุ่มก้าวไกลเนี่ยแอคทีฟมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเขาไปโน้มน้าวใจคนที่เหมือนเข้ามาอยู่ในโซเชียลแหละแต่อาจจะยังไม่เคยรู้จักก้าวไกลอาจจะยังไม่ชอบแต่พอเข้ามาแล้วมันเจอแบบสีส้มล้อมอ่ะก็กลายเป็นว่าเขาดึงเอาแฟนของเพื่อไทยไปด้วยคือคนสูงวัยเราจะเห็นปรากฏการณ์อันนึงที่คนอวดกันว่าป้าอายุ70ป้ายังเลือกก้าวไกลนะลุงอายุ65ลุงเลือกก้าวไกลแล้วมาอวดกันว่าฉันแก่แต่ฉันทันสมัยกลายเป็นว่าคนที่ชอบก้าวไกลอ่ะเป็นคนทันสมัยเป็นคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็มาอวดกันแข่งกันความชัดเจนไงก้าวไกลเนี่ยเขาทำเขาเรียกว่าการตลาดทางการเมืองนะหลักการคืออย่างนี้มีในสิ่งที่คนอื่นมีและมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีก็คือไอ้พวกสวัสดิการต่างๆเนี่ยพรรคอื่นให้ใช่ไหมก้าวไกลก็มีแต่ก้าวไกลมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีก็คืออย่างที่บอกว่าเขายืนยันที่มาตรา112เขาจะต้องเข้าไปเขาจะต้องไปปรับโครงสร้างของประเทศพิธาออกมาใน2สัปดาห์สุดท้ายก่อนหย่อนบัตรบอกว่าไงโรดแมปของเรามายืนแถลงเลยมีโรดแมปขึ้นเลยขึ้นจอใช่ไหม100วันแรกถ้าได้เป็นรัฐบาลจะทำยังไงแล้วก็1ปีจะทำอะไร4ปีครบเทอมจะทำอะไรคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำได้จริงๆนะแล้วถ้าเขาทำได้จริงๆแล้วมีคนคิดเหมือนเขากระแสโพในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นไงตรงนี้มันกลายไปเป็น
เขาเรียกว่าอิทธิพลทางความคิดว่ามีคนคิดเหมือนเรามีคนจะไปเลือกก้าวไกลเหมือนกันเยอะเพื่อไทยเนี่ยนะคะเขามีแคมเปญที่ยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปี2544ในครั้งนี้เนี่ยถามว่าเขาทำได้ดีไหมเขาก็ยังทำได้ดีอยู่นะคะแล้วทำไมเขาถึงแพ้ก้าวไกลสิ่งที่เขาพลาดมันเป็นเรื่องของตัวสารพลาดข้อที่หนึ่งก็คือสารที่ออกไปในเรื่องไม่ใช่นโยบายนะแต่เป็นจุดยืนอุดมการณ์พลาดตรงไหนพลาดตรงที่ว่าก็มีคนพยายามที่จะบอกว่าถ้าหลังเลือกตั้งแล้วเพื่อไทยชนะเนี่ยเพื่อไทยจะร่วมกับพวกสองลุงไหมไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเราไม่ได้ยินคำตอบเลยนะคะให้ย้อนกลับไปตอนช่วงแรกๆนะไม่มีคำตอบไม่มีใครตอบอันนี้มันทำให้คนน่ะจินตนาการไปเลยอะว่าเพื่อไทยสงสัยว่าจะร่วมแต่ในขณะที่ก้าวไกลอะเขาประกาศชัดนะมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราเขาประกาศตั้งแต่ต้นเลยอันนี้คือความพลาดในแง่ของสารนะคะแม้ว่านาทีสุดท้ายโค้งสุดท้ายเนี่ยทั้งคุณอุ๊งอิงและคุณพิธาจะมาพูดตรงกันว่าไม่ร่วมแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดยืนยันไม่ได้หนักแน่นอย่างนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เราจะต้องหมายเหตุเอาไว้ตรงนี้ว่ามันเป็นการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดของเพื่อไทยคือไม่ส่งแคนดิเดตนายกไปดีเบตเลยอุ๊งอิงเนี่ยเคยครั้งเดียวครั้งแรกเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยตรงนี้เป็นจุดพลาดประเมินผิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก้าวไกลทุกเวทีโกยคะแนนยับเพื่อไทยไม่ได้แพ้ก้าวไกลแต่แพ้ตัวเองตัวเองเนี่ยเคยเป็นแชมป์แล้วยืนหนึ่งแต่ว่าไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมถ้าเขาออกมาแล้วเขาออกมาดีเบตแล้วเขาออกมาสื่อสารด้วยคีย์แมสเสจที่ตรงใจประชาชนเขาอาจจะชนะก้าวไกลได้ในบรรดาพรรคอนุรักษ์เนี่ยที่แอคทีฟที่สุดก็คือรวมไทยสร้างชาติ FC ของเขาเนี่ยแน่นอนเป็นคนกลุ่มที่ค่อนข้างสูงวัยไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็เลยออกสปอตสุดท้ายที่มาบอกว่าแน่ใจหรือที่ต้องการให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงๆที่เขานำเสนอนี่มันสุดขั้วมากๆนะเหมือนยุคสงครามเย็นเลยคือเอาความกลัวมาขู่คนถ้าเลือกพรรคนั้นนะมันจะเกิดอย่างนี้จะไม่มีทหารไปรักษาแผ่นดินคนฟังแล้วว่าตื่นตระหนกตกใจไหว้พระบนที่ไม่มีพระอันนี้ยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์อีกนะก็คือยุคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็จะแบบโฆษณาว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อไหร่เนี่ยนะเราจะไม่มีศาสนาห้ามนับถือศาสนาแต่อันนี้เราไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะก็ยังอุตส่าห์มาบอกว่าเนี่ยไม่มีพระมันค่อนข้างจะสุดขั้วแต่มันโดนใจใครมันโดนใจกลุ่มสูงวัยอนุรักษ์ใช่เลยลุงตู่นี่สามารถที่จะดึงคะแนนนิยมจากพลังประชารัฐภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ไปได้เลยนะมันสุดขั้วมากแล้วมันก็ต้องเรียกว่าตรรกะมันวิบัติมันไม่จริงคลิปเนี้ยมันโดนใจสำหรับกลุ่มคนอนุรักษ์นิยมแต่ไม่อาจจะเปลี่ยนใจคนที่อยู่กลางๆหรือคนที่อยู่อีกฝากหนึ่งได้เลยต้องถามว่าเขาเอาคลิปนี้มาส่งเนี่ยเขาต้องการให้ใครเนี่ยดูเขาถ้าเผื่อบอกว่าคลิปนี้ส่งมาเพื่อชนะเลือกตั้งอันนี้เขาก็จะได้ประมาณ4ถ้าเป็นปริญญาโทตกนะแต่ถ้าเขาบอกว่าคลิปนี้เขาต้องการที่จะให้คนที่อยู่ในเจนรูเมอร์ไซเลนต์แล้วก็เป็นกลุ่มอนุรักษ์ทั้งหมดดูอันนี้เขาได้เองถ้าเทียบระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติความชัดเจนในความเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยลุงตู่แกชัดมาแต่ต้นแล้วลุงตู่ก็พูดตลอดเวลาว่าเสียสละตัวเองเพื่อให้ชาติมั่นคงเสียสละตัวเองมายึดอำนาจเสี่ยงนะแต่ว่า
ต้องทำเพื่อประเทศชาติคนก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อลุงตู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ เสียสละตัวเองมาเพื่อปกป้องสามสถาบันหลักคือชาติศาสตร์กษัตริย์ความชัดเจนอยู่ตรงนี้แต่ลุงป้อมเนี่ยเหมือนจะดีในช่วงแรกๆนะที่โพสต์เฟซบุ๊กนะว่าเราจะข้ามความขัดแย้งอะไรต่ออะไรแล้วแกก็พยายามทำตัวให้เข้ากับมวลชนด้วยแบบแต่งตัวด้วยสีสันจัดจ้านไปเต้นทรงอย่างแบดอะไรแบบนี้เนาะถามว่าเราเห็นว่าคนแก่ๆคนหนึ่งลุกขึ้นมาเต้นแต่งชุดสีสันฉูดฉาดแล้วเขาจะไปเลือกเลยเหรอมันไม่ใช่ไงมันต้องอะไรนโยบายใช่ไหมมันต้องเห็นผลงานหรือว่าสิ่งที่เขาได้เคยทำมาอันนี้มันไม่มีมันลอยมาเลยมันลอยมาด้วยจดหมาย10ฉบับใน Facebook ซึ่งยาวมากเขาไม่ได้ส่งสารถึงบรรดามวลชนที่จะไปเลือกตั้งหรอกเขาสื่อสารกับใครเขาสื่อสารกับพรรคการเมืองเขาสื่อสารกับพรรคการเมืองว่าเดี๋ยวเขาจะไปร่วมกับทุกพรรคเขาไม่ได้บอกเราเขาพูดกับเพื่อไทยเขาพูดกับก้าวไกลเขาพูดกับพรรคอื่นๆบอกว่าเดี๋ยวอะเลือกตั้งเสร็จเรามาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเราลืมความขัดแย้งเก่าแล้วก็ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าส่งชัยวุฒิไปเป็นตัวแทนของพรรคดีเบตแล้วไปปะทะกับทุกพรรคบนเวทีดีเบตนี่เหรอก้าวข้ามความขัดแย้งไม่มีใครเชื่อแล้วอันนี้ก็จะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เราบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้สื่อสารผิดพลาดอะไรเขายังทำดีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเขาไม่มีแฟนคลับมาช่วยโอบอุ้มในเรื่องของการสร้างไวรัลให้มันเกิดขึ้นในโซเชียลแต่ก้าวไกลเนี่ยสร้างตรงนี้ขึ้นมาซึ่งก็จริงๆก็ไม่ใช่ก้าวไกลสร้างมันกลายเป็นว่าบรรดาแฟนคลับที่นิยมก้าวไกลช่วยกันสร้างขึ้นมาดังลักษณะของการตัดคลิปแล้วก็ไปโพสต์แล้วก็ไปเม้นแล้วก็ไปเหมือนกับสนับสนุนเชียร์ให้กลุ่มของก้าวไกลเนี่ยฟูขึ้นนะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าเผื่อว่าพรรคการเมืองเนี่ยไม่ลงมาในการที่จะกระตุ้นหรือโน้มน้าวให้บรรดาแฟนคลับเข้ามาอบอุ้มพรรคของตัวเองเนี่ยก็จะเหนื่อยทีมงานของพรรคเองเนี่ยมันคงจะมีไม่มากแต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่ FC เขารวมตัวกันเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดการได้เราเคยใช้คำว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นโลกเสมือนใช่ไหมเวอร์ชวลไม่ใช่มันคือโลกที่ทับกันแล้วโลกจริงกับโลกเสมือนคือโลกเดียวกันแล้วถ้าอะไรที่เกิดขึ้นในโซเชียลมันก็คือปรากฏการณ์ที่แทนความรู้สึกของผู้คนในสังคมจริงๆแล้วอย่าประมาทแล้วอย่าประมาทเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ชั่วข้ามคืนคือคุณพิธาเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำสูงภาวะผู้นำของเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากทักษะการสื่อสารของเขาเขาสื่อสารทั้งภาษาปากกับภาษากายทุกครั้งที่เขาอภิปรายเนี่ยเขาจะต้องมีคำคมล่าสุดที่เราได้ยินก็คือว่าไอ้เรื่องของการรวมพรรคที่บรรดา FC ของก้าวไกลเขาไม่นิยมใช่ไหมแล้วก็คุณพิธาก็ออกมาขอโทษสิ่งที่เขาพูดก็คือพรรคใหญ่กว่าคนแต่ประชาชนใหญ่กว่าพรรคสองวรรคนี้ชัดแล้วเรารู้เลยว่าเขามีประชาชนเป็นศูนย์กลาง